พระเอกดังรับโทษร,รอลงอาญาสามปีคดีครอบครองกัญชาหลังตกเป็นข่าวเช้าถูกจับเหตุครอบครองกัญชาล่าสุดนักแสดงชื่อดังเคนโตะนากายามะเคนโตะนากายามะที่กำลังมีผลงานภาพยนตร์เรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์สองพาร์ทสองดีซิชัยบตเทิลเข้าฉายในประเทศไทยในตอนนี้ ได้รับการตัดสินโทษในคดีละเมิดกฎหมายควบคุมกัญชาต้องจำคุก6เดือนแต่ได้รับการรอลงอาญา3ปีหลังจากที่ตำรวจได้ควบคุมตัวเขาในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีหลักฐานครอบครองกัญชาขนาด1.694กรัมในบ้านของเขาในโตเกียว